ามีแล้วจะโทรตามไปติดกิ่งไม้เดินงงในดงกระเทียมป่าได้แล้วค่ะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยคือมันนานแท้
แต่ปีกระเทียมป่าสิขยายพันธุ์ได้เร็วมากค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าต้นหนึ่งสิออกเมล็ดเต็มเลยนะคะอันนี้ปีของที่แล้วนะคะเพิ่นก็ออกเมล็ดออกขึ้นมาเต็มเลยนะคะต้นน้อยของปีที่แล้วกำลังออกเต็มเลยค่ะเขาแบบว่าเมล็ดเยอะมากเมล็ดเขาจะคล้ายๆเมล็ดผักกาดเฮานะคะเมล็ดดำๆเนาะค่ะก็จะหล่นเต็มแล้วก็จะขยายพันธุ์ไปเร็วมากตรงนี้ก็เป็นจะเป็นของส่วนบุคคลนะคะเป็นของส่วนบุคคลซึ่งเพิ่นก็บ่ได้หวงเนาะจ้าพี่น้องเพิ่นก็สิปล่อยงัวปล่อยหยังออกมาน้ำหนาฮ้อนมาน้ำปลากินหญ้าในบริเวณนี้ฉะนั้นเพิ่นเลยบ่หวงใครจะมาเก็บกินมาเที่ยวมาเดินชมก็ได้ค่ะตรงนี้นะคะป่าตรงนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นทางค้นยางเนาะค่ะยางชมสวนกระเทียมป่าเนาะค่ะตรงนี้แล้วก็ลงไปตรงนั้นก็สิเป็นบ้านคนเนาะค่ะต่อก็สิพาทุกคนยางชมเนาะค่ะต่ออยากเห็นเห็ดหูหนูค่ะคักพี่น้องที่ต่อพายางเนี่ยต่ออยากหาเบิ่งเห็ดหูหนูน้ําบ่ามันมีบ่ค่ะส่วนมากเห็ดหูหนูมันสิออกอยู่น้ําอันนั้นเห็ดหยังเนาะจ้ะต่อเบิ่งก็ดูอยู่ถึงต้นไม้นั้นนั่นจ้ะเห็ดหยังบุพี่น้องบ่เดี๋ยวเห็นดอกมันดำๆค่ะบ่เป็นเห็ดหูหนูดอกจ้ะพี่น้องจะเอาไปปลูกเนาะคะเฮาก็มาหาเก็บเอาจังซี่จ้ะพี่น้องมาหาเก็บเอาแบบนี้ได้อยู่จ้ะเนี่ยที่เขาเม็ดเขาโล่นลงเนาะค่ะเม็ดเขาลงปีกายเก็บเอาได้เนาะค่ะเนี่ยเอาไปปลูกเด้อว่าต้อกะยังว่าล่ะค่ะสามีต้อว่าจังได๋ก็ปลูกบ่ติดดอกดินบ้านเฮาเพิ่นว่าเนาะจ้ะมันดินคนละแบบกันกับกับอยู่นี่เนาะจ้ะถ้างั้นเขาก็ไปปลูกเกิดเต็มเบิดแล้วตัวว่าเพิ่นว่าจริงๆนะคะทุกคนถ้าเราจะถอนต้นอย่างเงี้ยมันต้นบ่ได้ถอนบ่ได้เนาะค่ะถึงสิขุดเอามันก็ลึกมากนะคะลึกมากจนแบบว่าต้องเอาเสียมาขุดเอาจังย่างได้เนาะค่ะเพราะว่ามันหากมันลงลึกนะคะทุกคนต้อลองเอามีดเสียบลงไปลึกๆแล้วถอนขึ้นมามันก็บ่ได้เนาะค่ะจะนั่นจากได้ก็เก็บเอาจังซี่เนาะค่ะเก็บเอาแบบนี้เป็นหยังต้อถึงอยากสิมาสวนกระเทียมป่านี่อีกเนาะค่ะเพราะว่าต้ออยากได้จังซี่เอาไปปลูกเนาะค่ะต้ออยากได้เอาไปปลูกที่บ้านอีกเนาะค่ะต้อก็ลองปลูกใส่กระถางเบิ่งแล้วเนาะค่ะอยู่บ้าน2กระถางแต่ต่อสิเอาไปเหน็บทางบ้านสวนน้ำเนาะค่ะสิไปไว้หลายๆหม่องลองเบิ่งเนาะค่ะนี่จ้ะต่อสิมาเก็บเอาตั้งใจมาเก็บเอานะคะก็พามาดามบ้านนะเพิ่นมาเห็นสวนกระเทียมปลานำเนาะเพราะว่าเพิ่นก็บ่เคยมาเห็นสวนกระเทียมปลาเราก็ไม่ได้มากันบ่อยๆค่ะนานๆถ้าไม่มีคนขับรถให้เราก็มากันบ่ได้เนาะค่ะพี่น้องเพราะว่ามันก็ไกลเนาะจ้ะต้องมีคนขับรถบังเอิญมื้อนี้สามีต่อเพิ่นแรกเพิ่นว่าสิไปเฮ็ดงานตัดปลาเนาะค่ะแต่ที่นี่เพิ่นก็เลยกลับคืนมาฝนตกเพราะฝนตกซะแล้วต่อกำลังสิลุกขึ้นเนาะค่ะก็เลยเห็นเพิ่นอวยกลับคืนเฮียนก็เลยว่าได้โอกาสมาเลยพาฉันไปสวนกระเทียมป่ากับมาดามหน่อยก็เลยเขาก็เลยโอเคเดี๋ยวพาไปเขาก็เลยพูดอย่างนี้เนาะค่ะก็เลยได้มากันอีกรอบ2ของปีนี้ของต่อนะคะจ้าอวบอวบเขียวเขียวงามงามสีกล้องพี่ต้อมันเขียวเขียวสีกล้องวันไม่ได้เขียวเลยนะเฮ้ย
เป็นอะไรอย่างยูเลี้ยงเหลียงอยู่ต้นไม้นะอยากจะเห็นเห็ดหูหนูมั่งก็ไม่เห็นต้นไม้มันน่าจะมีเห็ดหูหนูมากเลยจริงๆมันต้องพวกเดนมาร์กเขาน่ะเขาอยู่ต้นอย่างนี้นะใช่แต่สวีเดนเรามันไม่มีอ่ะมันอดอยากอดอยากอดอยากปากแห้งมากเราเนี่ยคุณดิก็อยากจะเจออู้ตรงนี้งามมากต้นใหญ่มากโดนกับดักตลอดโดนกับดักด้วยกระเทียมป่าไปไม่อยากจะหยุดเก็บเนาะไปค่ะกลับค่ะไปแล้วมันเนี่ยชมมันสวยเนาะยิ่งป่าเขียวๆหลังข้างหลังน่ะหลงทางเราได้มัวแต่ชมป่าเอ้าเราไปตรงไหนดีอ่ะจริงๆทางตรงนั้นน่าจะใช่นะไปค่ะเรากลับบ้านกลับไปหารถกันนะคะก็จะเดินไปตรงนี้อู้ตรงนี้เป็นน้ำค่ะอู้สวยสวยงามมากค่ะทุกคนอยากจะออกป่าตั้งนานแล้วแต่ออกไม่ได้โดนสกัดด้วยกระเทียมนะคะโดนสกัดออกป่าไม่ได้ค่ะตรงนี้น้ำนะอู้จะตกน้ำเราต้องลอดรั้วไปอีกใช่ไหมจริงๆไม่ต้องรอดมันมีทางไปเมื่อกี้น่าจะเป็นทางตรงเมื่อกี้ที่มาดามพูดนั่นแหละน่าจะเป็นเดินอ้อมก็ได้เดินพาทุกคนชมไปด้วยโอ้นี่ไงเป็นทางเดินอยู่เนี่ยทางเดินอยู่ตรงนี้ไปเที่ยวอีกที่นึงนะคะตามเรามาเรื่อยๆนะคะวันนี้เราพาทุกคนเที่ยวนาทูเรนหรือว่าเที่ยวดูธรรมชาตินะคะไปกันค่ะ